สวัสดีค่ะพบกับ Be Easy เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำดอกลักกันนะคะต่อเนื่องจากคลิปพวงมาลัยนะคะซึ่งเราทำดอกจำปาไปแล้วส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำดอกลักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกลักที่เราทำไว้แล้วนะคะมีทั้งหมด5กลีบด้วยกันอันนี้มันเป็นสีขาวเดี๋ยวเราจะใช้สีเขียวนะคะในการสาธิตค่ะให้ดูเพราะพื้นเราเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็คือดอกลักนะคะที่เราถักแล้วเราก็จะนำมาร้อยเป็นอุบัติแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูวิธีการถักกันเลยค่ะเราจะถักคล้ายๆดอกจำปานะคะเราจะถักเป็น5กลีบเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเย็บติดกันนะคะนี่ก็คือนี่นะคะแล้วก็ทำเหมือนกันแบบม้วนมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือดอกหรือกลีบที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้เบอร์4นะคะโครเชต์เบอร์4เสร็จแล้วเราก็พันไหมนะคะแบบนี้นะคะเสร็จเราก็ถักโซ่ทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7เมื่อได้7ครั้งแล้วนะคะให้เราคลิกกลับลงมาแทงที่โซ่ที่4นะคะเราจะเว้นไว้3โซ่ที่4แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้มันมีติ่งเหมือนกับให้มันมีติ่งๆแบบนี้นะคะด้านล่างเสร็จแล้วหลักถัดไปนะคะเราก็จะถัก X นะคะก็คือแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะพันแล้วก็ดึงมาแบบนี้เลยนะคะหลักถัดไปนะคะเราจะพันไหมก่อนแล้วเราก็จะแทงลงไปแล้วก็จะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันไหมเสร็จแล้วก็ดึงทะลุมาทั้ง3ช่องเลยนะคะหลักถัดไปนะคะเราก็พันไหมเสร็จแล้วเราก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะมันจะได้3ช่อง3ห่วงแบบเมื่อกี้นะคะแต่อันนี้เราจะพันไหมครั้งนึงแล้วเราก็จะผ่านลอดมันมา2ช่องก่อนนะคะมันก็จะเหลืออีก2ห่วง2ช่องด้วยกันอย่างนี้นะคะเราก็พันแล้วก็ทำอย่างนี้อีกครั้งนึงนะคะมันก็จะดูเหมือนเราจะได้ส่วนที่โค้งตรงนี้แล้วก็สูงขึ้นไปแบบนี้นะคะเสร็จเราก็แทงลงไปในช่องในช่องนี้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ทำหลักถัดไปเลยค่ะหักโซ่7ครั้งด้วยกันนะคะนี่นะคะเสร็จเราก็พลิกกลับมาแทงลงช่องที่4นะคะแทงไปลงช่องที่4แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปช่องถัดไปก็คือถัก X นะคะแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงมาอย่างนี้เลยนะคะช่องถัดไปเราพันก่อนนะคะแล้วก็แทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็พันไหมอีก1ครั้งแล้วก็ดึงทะลุมาเลยทั้ง3ช่องช่องถัดไปช่องสุดท้ายนะคะพันแล้วเราก็แทงลงไปเราก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปพันไหมลอดมา2ช่องนะคะให้เหลือ2ช่องแบบนี้เราก็พันไหมครั้งหนึ่งเราก็ดึงมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับไปในช่องใหญ่นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะเราจะทำทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้เนาะ5ครั้งนี่นะคะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บเวลาเราทำเสร็จ5กลีบแล้วนะคะให้เหลือไหมนี่ไว้ยาวๆเลยนะคะเราก็สอนเข็มเข้าไปนี่นะคะนี้ท้ายตัวนี้เราสามารถดึงได้อย่างนี้นะคะเมื่อได้มาอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ไหมอยู่นี้ใช่ไหมคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราจะพลิกอย่างนี้นะคะจับพลิกอย่างนี้นะคะเราจะเย็บส่วนด้านในมันด้านนี้นะคะให้ติดกับอีกกรีดหนึ่งอย่างเช่นกรีดนี้นะคะอย่างเช่นกรีดนี้เราก็จะแทงไปตรงนี้นะคะ
แล้วเราก็เอากรีบหลังนี่นะคะบิดลงมาแบบนี้นะคะคือเราจะมาเย็บเราจะมาแทงตรงส่วนนี้นะคะเห็นไหมคะมันกรีดมันก็จะบิดลงแบบนี้นะคะมันจะบิดลงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะกรีดนี้เราก็ปิดลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้สอบแทงเข้าไปตรงนี้นะคะกรีดนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันพลิกมันขึ้นนี้นะคะเราจะแทงส่วนด้านล่างแบบนี้มันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะคือให้เราดึงให้เราดึงมันลงด้านล่างแบบนี้อย่างนี้นะคะดึงมันลงด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บติดกันเนี้ยนะคะให้รอบนะคะแล้วเราก็จัดมันนิดนึงนะคะเย็บให้รอบให้มันติดกันนะคะค่อยค่อยเย็บเราก็จะได้รูปทรงมันออกมาแบบนี้นะคะเราค่อยค่อยเย็บนะคะค่อยค่อยจัดทรงมันไปก็หาวิธีนะคะเย็บให้สวยนะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็จะได้ดอกรักออกมาแล้วนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเราก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ดอกรักเอามาไว้ร้อยมาลัยแบบนี้แล้วค่ะเป็นดอกๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ